ดอนนารุมมาหวังคว้าชัยแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดแม้อิตาลีอยู่สายหินในยูโรกีฬาวันที่14มิถุนายน2567 23:07 น.จานลุยจิดอนนารุมมานายทวารทีมชาติอิตาลีตั้งเป้าคว้าชัยชนะทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024อิตาลีแชมป์เก่าจากยูโร2020กำลังจะประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มมีของยูโร2024พบกับแอลเบเนียในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนอีก2ทีมร่วมกลุ่มคือสเปนและโครเอเชียล่าสุดจานลุยจิดอนนารุมมาในด่านทีมชาติอิตาลีซึ่งจะเป็นกัปตันทีมของทัพอัตซูรีในทัวร์นาเมนต์นี้ให้สัมภาษณ์ถึงคู่แข่งในเกมแรกอย่างแอลเบเนียว่าแน่นอนว่ามันเป็นความท้ายทายที่สุดของเราอยู่ในกลุ่มที่ยากและอาจมีข้อผิดพลาดในเกมวันพรุ่งนี้พวกเขามีความเร็วและมีความสามารถพวกเขาเล่นได้ดีและเราไม่สามารถจะเล่นกับแค่ 70-80% ได้มันต้องเล่นเต็ม 100% จากนั้นเราจะมาดูกันไปทีละนัดแต่พรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับเราในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในกลุ่มนี้หากเราชนะในเกมพรุ่งนี้มันจะเป็นก้าวสำคัญในการผ่านเข้ารอบเกมนัดแรกเป็นอะไรที่สำคัญมากเสมอเรามีกลุ่มที่ยากและหากเราชนะในวันพรุ่งนี้มันจะทำให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีหากเราไม่สามารถเก็บแต้มได้อีก2เกมที่เหลือก็จะยิ่งสำคัญกว่าเดิมแม้จะพูดแบบนั้นแต่เป้าหมายของเราคือเก็บคะแนนให้ได้และคว้าชัยชนะทั้ง3นัดเศรษฐาประกาศชัดไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่คิดหนีคดี40ส.ว.ยื่นซอยเผยส่งพยานเพิ่มการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14:34 น.เศรษฐาลั่นไม่คิดลาออกยุบสภาประกาศชัดไม่ใช้วิธีการพิสดารหนียอมรับนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลำบากทุกเรื่องพร้อมน้อมรับคำตัดสินเผยส่งพยานเพิ่ม1คนคดี40ส.ว.ถอดถอนปมตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่14มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับทีมที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญในคดี40ส.ว.ร้องให้ตรวจสอบอำนาจการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามีขอพยานเพิ่มเติมก็ต้องส่งรายชื่อพยานไปทั้งนี้ขอให้ส่งก่อนค่อยบอกจะดีกว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นการก้าวล่วงไม่ค่อยดีคือหนึ่งบางจังนี้ถามว่าแสดงว่ามีการขอให้ส่งพยานเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่มีการส่งพยานเพิ่มเติมเมื่อถามว่าเป็นการขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีพยานเพิ่มเติม1คนแล้วแต่ท่านจะไต่สวนหรือไม่ไต่สวนอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีข่าวลือว่านายกรัฐมนตรีจะชิงลาออกก่อนที่ศาลจะตัดสินนั้นจริงหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดด้วยเมื่อถามว่าเรื่องยุบสภาก็ไม่เคยคิดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเมื่อถามว่าทุกอย่างให้ว่าไปตามกระบวนการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปตามกระบวนการไม่มีการใช้วิธีการพิสดารในการหนีอย่างที่ตนเรียนเรามาในฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีข้อข้องใจหน้าที่ของตนก็ต้องเสนอและน้อมรับคำตัดสินผู้สื่อข่าวถามว่าสถานะของนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ดูเหมือนเป็นกันชนระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วก้าวไกลทำให้ลำบากที่จะเผชิญตรงนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าตำแหน่งนี้ก็ลำบากทุกเรื่องเอาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักดีกว่า
อย่าไปดูเรื่องความขัดแย้งว่าตนจะเป็นกันชนหรือเป็นตัวช่วยหรือเป็นอะไรเลยดีกว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องปรับกันไปมีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องชี้แจงเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในการทำงานการที่พบกับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐพปชรจะทำให้พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่นายเศรษฐาได้หันไปหาพลตำรวจเอกพัชรวาทก่อนกล่าวว่าก็คุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทดีและท่านยังเป็นห่วงว่าตนทำงานหนักเกินไปซึ่งตนได้บอกว่าไม่เป็นไรสบายดีเรียบร้อยดีเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีการพาดพิงถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพี่ชายของพลตำรวจเอกพัชรวาทนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนพาดพิงและไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้ด้วยตนให้ความเคารพท่านในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตผบ.ทบ.และไม่เคยเจอกันเคยเจอหนเดียวในงานตนก็สวัสดีท่านแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอื่นไม่มีอะไรเลยยืนยันได้ฉลามหนุ่มเงือกสาวผลงานเยี่ยมที่สิงคโปร์ต้นน้ำเข้าที่1รัฐวิทย์ทุบสถิติประเทศกีฬาวันที่14มิถุนายน2567 16:21 น.ฉลามหนุ่มและเงือกสาวทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมต้นน้ำกันตีมูลสุรสิทธิ์ทองแดงเข้าที่1ฟรีสไตล์100เมตรไฟนอลส่วนรัฐวิทย์ทุบสถิติประเทศไทย800เมตรสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 19th สิงคโปร์ National Championship 2024ที่ประเทศสิงคโปร์โดยผลงานของนักว่ายน้ำทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาได้ทันทีที่สิงคโปร์ Aquatic Center กับผลงานของรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่2ฟรีสไตล์800เมตรชายได้เหรียญเงินทำเวลาวันที่8มิถุนายน43ทำลายสถิติประเทศไทยส่วนที่1มาเลเซียที่3อินเดียส่วนนางสาวสาวะนีบุญอัมภัยชมรมว่ายน้ำสิงเข้าที่3กันเชียง100เมตรหญิงได้เหรียญทองแดงทำเวลาวันที่1เมษายน13ส่วนเหรียญทองออสเตรเลียและเหรียญเงินสิงคโปร์ฟรีสไตล์100เมตรมี3ฮีทไฟนอลไฟนอลเอดุลยวัฒน์แก้วศรียงสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่4ทำเวลา 50.01 วินาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินจากสิงคโปร์ทั้งคู่ไฟนอลบีต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงเข้าที่1คว้าเหรียญทองทำเวลา 50.63 วินาทีส่วนไฟนอลซีสุรสิทธิ์ทองแดงสโมสรทหารอากาศเข้าที่1คว้าเหรียญทองทำเวลา 51.11 วินาทีกอไก่บอใบไม้200เมตรหญิงนางสาวเพียงขวัญปวโพตะโก F1RST สวิงทีมเข้าที่4ทำเวลา 2.37 นาทีส่วนที่1สิงคโปร์ที่2มาเลเซียและที่3สิงคโปร์ผีเสื้อ50เมตรชายนวพัฒน์วงเจริญสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่4ทำเวลา 24.45 วินาทีส่วนที่1ที่2และที่3จากสิงคโปร์กบ100เมตรหญิงเพียงขวัญปวโพตะโก F1RST สวิมทีมคว้าอันดับ3ไฟนอล A ด้วยเวลา 1.12 นาทีส่วนอันดับ1เป็นของเลติเชียซิมจากสิงคโปร์เวลาวันที่1กรกฎาคม65นาทีอันดับ2จินคิวเอ็นผีจากมาเลเซียวันที่1สิงหาคม91นาทีฟรีสไตล์200เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วศรียงสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่คว้าอันดับ1ไฟนอลบีด้วยเวลา 1.51 นาที
ส่วนสุรสิทธิ์ทองแดงสโมสรทหารอากาศว่ายรอบคัดเลือกได้อันดับ14เวลา 1.53.88 นาทีและต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายรอบคัดเลือกได้อันดับ15เวลา 1.54.50 นาทีแต่ไม่ได้ลงแข่งในรอบไฟนอลกันเชียง50เมตรชายต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายเข้าที่1ไฟนอล A ด้วยเวลา 26.25 วินาทีส่วนอันดับ2ได้แก่นวพัฒน์วงเจริญสโมสรแบงคอกสวิงอะคาเดมี่เวลา 26.82 วินาทีอันดับ3จาคอบเจอเบอร์จากสิงคโปร์เวลา 27.50 วินาทีกันเชียง50เมตรหญิงสาวนีบุญอัมภัยชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายเข้าที่1ไฟนอล A ด้วยเวลา 28.93 วินาทีส่วนอันดับ2คือไอซาเบลเชลดริกจากออสเตรเลียเวลา 29.05 วินาทีอันดับ3เลเวเนียซิมจากสิงคโปร์เวลา 29.10 วินาทีเดี่ยวผสม400เมตรหญิงกมลชนกขวัญเมืองนักว่ายน้ำทีมชาติไทยว่ายเข้าที่1ไฟนอล A ด้วยเวลา 4.50 นาทีส่วนอันดับ2คือคารินเบลเบชีจากจอร์แดนวันที่5มีนาคม91นาทีอันดับ3วิกตอเรียลินยีย่านจากสิงคโปร์วันที่5มีนาคม98นาทีสำหรับรายการ19 TH สิงคโปร์ National Championship 2024ถือเป็นรายการสำคัญที่จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำสนามสุดท้ายที่จะไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจากแข่งเสร็จฝ่ายกีฬาว่ายน้ำจะทราบผลว่าใครได้ไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสขณะเดียวกันสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยยังได้ส่งทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ BRICS Sport Game Kazan 2024ที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพโดยล่าสุดทีมคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้2เหรียญประกอบด้วยเหรียญทองแดงประเภท ACROBATICROUTINE ทำคะแนน 204.2334 ส่วนเหรียญทองเป็นของรัสเซียเจ้าภาพ 280.6800 ส่วนเหรียญเงินเบลารุส 210.3266 พร้อมกับคว้ามาได้อีก1เหรียญเงินจากกันตินันอดิสัยสิริบุตรประเภทเมนโซโลเทคนิคอล ROUTINE ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาระบำใต้น้ำจากรัสเซียเจ้าภาพส่วน DUET Women Technical ROUTINE สุพิชยาทรงพันธ์และพงพิมพรพงสุวรรณทำคะแนน 187.5401 จบที่6ของการแข่งขัน